ด้วยไหมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต่อสัญญา WTKR ไปที่ 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับผมนะมีข่าวนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมั่นใจนะครับว่าจะปิดดีลตรงนี้ได้นะครับต่อสัญญากับเดงอาร์ตรงนี้ได้ในราคาที่ 350,000 ต่อสัปดาห์นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่เราต้องคุยกันว่าเฮ้ยมันเหมาะสมไหมอะไรยังไงนะครับนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าถามไปผมเนี่ยอาจารย์โอเคไหมต่อดีอาร์ 350,000 ถ้าถามผมนะผมว่ามันเป็นตัวเลขที่โอเคแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันไม่เยอะเกินไปแล้วมันก็ไม่น้อยเกินไปด้วยมันก็เหมาะสมกับฝีมือของเขากับสิ่งที่เขาทำมาให้กับแมนยูอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมเคยพูดไปแล้วว่าถ้ามึงเอาค่าเหนื่อยเนี่ย 500,000 เนี่ยเชิญไปที่อื่นเลยมึงไปเอาที่ปารีสเลยนะครับผมแต่ถ้า 350,000 แสดงว่าโอเคถ้าอย่างเงี้ยโอเคครับน้ำเพดานค่าเหนื่อยไม่พังแล้วก็เป็นตัวเลขที่ยอมรับได้แล้วก็เหมาะสมกับตัวมันด้วยนะครับนะไม่เยอะเกินไม่เกินเลยไม่เกินลิมิตมากเกินไปนะฉะนั้นเนี่ยก็โอเคนะครับถ้าตกลงกันที่ราคานี้ได้ก็โอเคครับก็อยู่ต่อไปนะครับแต่ถ้ามันเกินแบบนี้ก็ไม่สมควรหรอกถ้าถามผมนะครับนะถามว่าจานแพงไหม 350,000 ถามว่าแพงไหมมันก็อยู่ในระดับเดียวกับเขาเรียกอะไรเราต้องอันนี้เราต้องย้อนกลับไปก่อนนะเราต้องมองตรงนี้ก่อนนะครับว่าDR เนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ทีมเราเนี่ยเซฟสำคัญเนี่ยไม่รู้กี่นัดต่อกี่นัดนะครับนับไม่ไหวแล้วกันแล้วเก็บคีมชีนชีสได้ถุงมือคลองคำเนี่ยประมาณฤดูกาล2ฤดูกาลแล้วนะครับฉะนั้นฤดูกาลที่แล้วอาจจะฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงท้ายฤดูกาลอาจเป็นเพราะว่างอแงเรื่องค่าเหนื่อยนู่นนี่นั่นนะครับฉะนั้นตอนเนี้ยก็ตกลงกันได้แล้วนะครับนะอยากจะไม่ได้ 500,000 แมนยูคงไม่จ่ายอยู่แล้วล่ะครับแต่ถ้า 350,000 อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าถ้าเดอาค่าเหนื่อยถ้าจะให้เขาเนี่ยกัดฟันได้เต็มที่นะ 350,000 แค่นั้นถ้าเกินกว่านั้นให้มันแบลที่ปารีสฉะนั้นมันก็จบมาที่ 350,000 จริงๆเว้ยนะครับจานบีนี่แม่งเหมือนตายเห็นอีกแล้วนะครับนะฉะนั้นก็ถามว่าอิมผมเนี่ยโอเคผมว่าพอรับได้ครับโอเคนะครับก็สมควรแล้วแหละนะครับก็ 350,000 ให้เขาไปนะครับระยะเวลาเท่าไหร่จานระยะเวลาสัญญานี้ประมาณ4ปีครับออปชันเสริมนะครับอีก1ปีนะครับที่จะเพิ่มสัญญาอีก1ปีนะครับนะก็แน่นอนครับก็4ปีบวก1อ่ะง่ายๆเลยครับนะก็ถามพี่ผมก็โอเคแหละครับถ้า 350,000 มันก็ไม่เวอร์ไปนะครับนะเพราะว่ามันก็พอกำลังดีนะครับแต่ถ้า 500,000 นี่มันไม่ใช่ละหรือถ้าเกิน 350,000 ไปเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ละนะครับฉะนั้นก็ DR จะอยู่ต่อก็โอเคนะผมเชื่อว่าดีลเนี้ยมันส่วนหนึ่งเลยเป็นเพราะเราล้างมาต้าไว้ได้ด้วยนะครับเดฮาถึงโอเคด้วยนะเพราะว่าอย่างน้อยเขายังมีเพื่อนอยู่มีชาวสเปนอยู่มันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต่อสัญญามาต้าไปตั้ง2ปีบวก1นะครับน่าจะเป็นเหตุผลเรื่องของการล้างเดฮาด้วยนั่นแหละครับมาต้ามีส่วนอยู่แล้วนะครับไม่งั้นเราไม่ต่อมาต้าไปตั้ง3ปี2ปีบวก1นะฮะก็เหมือน3ปีครับอยู่ยันแฝดเลยนะครับมันก็มีอย่างที่ผมบอกไปว่าการที่มาต้าต่อสัญญาแมนยูหมายความว่ามีเหตุผลที่เก็บไว้ล้าง DR ไว้ด้วยฉะนั้นนี่เห็นไหมพอมาต้าสัญญาปุ๊บมีข่าว DR จะต่อสัญญาทันทีเลยเห็นไหมมันจะติดกันเลยเห็นไหมฉะนั้นมีส่วนไหมมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมจ้าแต่ตอนนี้ผมอยากได้ดีแล้วดีเฮนสันอายุยิ่งน้อยอยู่แน่นอนแหละครับในอนาคตมันก็อาจจะเป็นตัวที่ทดแทน DR อยู่แล้วนะครับนะนะก็ถ้าถามผมก็โอเคแหละนะครับถ้า 3.5 มันก็ไม่เยอะเกินไปนะครับ DR ยังไงก็เป็น DR ถ้ามันอยู่ในฟอร์มที่ดีฟอร์มที่สุดยอดมันก็เหนียวชิบหายเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราก็เห็นอยู่แล้วว่าฟอร์มที่มันไม่ดีเนี่ยช่วงท้ายฤดูกาลก็เป็นเพราะเรื่องงอแงเรื่องค่าเหนื่อยอยากไปได้ 500,000 เหมือนเลกซีแต่ตอนเนี้ยอาจจะเป็นเพราะมาต้าไปกล่อมหรือว่าทีมงานบอร์ดบริหารไปเกลี้ยกล่อมยังไงให้เอ้ยไม่ต้องถึง 500,000 นะอย่าให้ด้าเหนื่อยโมสอนพังปล่อยเลกซีมันไปนะครับนะก็ผมให้คุณได้เต็มที่ 3,500 นะรับได้ไหมอะไรอย่างนี้รับได้ก็อยู่ต่อนะสรุปแล้วก็อาจจะรับได้หรือเปล่านะครับก็น่าจะรับได้ดูทรงแล้วนะถ้าถามผมก็เห็นด้วยแหละ 3,500 มันไม่เยอะนะครับมันไม่เยอะเกินไปแล้วมันก็คงไม่น้อยเกินไปด้วยนะครับก็กำลังดีนะมันก็พอดีอยู่แล้วมันก็อันได้แค่นี้แหละนะครับนะถ้าเกิดวันนี้มันก็เกินไปนะครับถามผมเห็นด้วยนะที่ต่อ DR 3,500ถามความคิดเห็นของเพื่อนๆบ้างว่าเพื่อนๆเห็นด้วยไหมไม่มีถูกไม่มีผิดนะไม่มีผูกไม่มีผิดนะครับนะก็แน่นอนครับถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเห็นด้วยไหมที่ต่อสัญญา DKR 350,000ครับใครเห็นด้วยกด1ครับใครเห็นด้วยกด1ใครเห็นด้วยกด2ใครอยากต่อกด1ครับไม่อยากต่อกด2ครับโหวตมาครับ350,000ให้ได้ครับ500,000ไปเอาที่ปารีสเลยน้องไอแมงฟรีดอมนะครับนะนะครับ
อะไรเนี่ยจังครับจริงไม่อะไรเนี่ยจริงไหมครับโซชาได้ถูกผมว่าน่าจะ200ล้านแหละนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงเจรจาซื้อนักเตะอยู่นะครับอืมน้องเงยนะนายกด1ครับเหมาะสมแล้วครับน้อง1กฤษดาลองเมโลโรเมโลดีกว่าโรเมโลผมว่าก็น่าบทบาทเหมือนเดิมคือเป็นมือ2แล้วก็เล่นบอลถ้วยเหมือนเดิมนะดูทรงน่าจะแบ่งกันนะครับนายกษัตริย์กด1ครับน้องภูมิกด1นะฮะน้องเจมกด1พี่ต้อมเมืองทองกด1ราคานี้รับได้นะครับนะเออน้องบอลนะครับนะพร้อมชัยยากด1ครับในฟอร์มตกแล้วทีมชาติสำรองสโมสรก็ฟอร์มหลุดก็มันก็เป็นช่วงหลังแล้วครับก็อย่างที่พูดไปว่าไอ้ที่ฟอร์มตกมันเป็นช่วงที่เขางอแงแล้วค่ะเหนื่อยช่วงนั้นแค่นั้นก่อนหน้านั้นมันตกไหมล่ะมันไม่ได้ตกนะมันมาตกช่วงท้ายแค่นั้นเองนะครับน้องนนทชาติกด1น้องวัชัยน้ำลายกด1น้องจตุพรกด1น้องปิติสุขสูงเนินกด1น้องณัฐวุฒิกด1ครับสมเหตุสมผลครับจ้าน่ะน้องเจนครับน้องเอกชนกด1ครับน้องเอสิทธิ์หลวงพี่ตู่กด1ครับผมน่าจะพี่เอแล้วครับไม่ใช่น้องอะไรเงี้ยนะพี่เอกด1นะเออ350,000พอได้ครับแต่ต้องมีใจมาเหมือนเดิมก็ถ้าเขาต่อเขาได้แล้วเขามีใจมาเหมือนเดิมแล้วนะครับน้องไฟโร่กด1น้องต๊อกกด1น้องรังสรรค์กด1ครับผมเสื้อจานกด1น้องกฤษดานะมาถึงจุดนี้ได้ไงผู้สาประตูค่าเหนือ350,000มันก็มาถึงจุดนี้แหละครับต้องสุชาตินะบอลเขาเรียกอะไรวิวัฒนาการมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆใครจะไปคิดว่าเนย์มาร์ค่าตัว200ล้านใครเคยคิดไหมไม่มีถูกไหมใครจะไปคิดว่าเอ็มบัปเป้ค่าตัว160ล้านใครจะไปคิดไม่มีคูตินโญ่140ล้านใครจะไปคิดก็ไม่มีเหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับมันมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆแหละครับนะน้องไอแมนกด1ครับน้องป๋องแป๋งกด1ครับเออน้องป้อมครับกด1พี่มิ้งกด1ทำไมที่มึงเขาไม่มีปัญหาค่าเหนือครับจานทำไมจะไม่มีล่ะฮะแกเล็ตเบลไงครับทำไมไม่มีนะครับแกเล็ตเบลไงฮะเรอัลมาดริดจะขายก็ขายไม่ได้ครับไม่มีใครมาเอานะครับจะขายก็ขายไม่ได้แล้วค่าเหนือก็ต้องจ่ายแพงเบลอยู่อย่างงี้นะ 500,000 เหมือนกับเล็กกรณีเบลกับเล็กซีฟเหมือนกันเลยนะครับเราจะขายก็ขายไม่ได้ครับติดอยู่อย่างเงี้ยนะครับนักเตะก็ไม่ต้องไปกูไม่เห็นมีความจำเป็นต้องมาย้ายทีมไหนกูอยู่นี่กูไม่ได้ลงก็ไม่เป็นไรกูไม่ได้ซีเรียสกูได้ 500,000 ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับผมอืมแม็กควายไปแมนซีแล้วจริงป่ะครับยังฮะนะยังช่วยเจจาตอนนี้เราต้องแข่งกับซิตี้อยู่แม็กควายนะครับน้องพัชกรกด1ไปเป้กด1น้องที่2กด2ครับน้องประสิทธิ์กด1ครับนะเออให้ไปเถอะครับผู้ปิดทองหลังพระมานานแล้ว DKR นะครับผมอืมนะฮะอ่ะส่วนใหญ่นะครับก็ต่อสัญญา DKR นะครับก็เห็นเค้าเรียกอะไรเห็นความดีความชอบแล้วกันนะครับสำหรับ DR ที่ทุ่มเทนะครับนะให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมาหลายฤดูกาลตั้งแต่ป๋านำมาร่วมทีมนะครับนะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีมาโดยตลอดนะครับเซฟให้ทีมเราเนี่ยโอ้โหก็จุยกระจายไม่รู้กี่นัดนะครับเซฟแต้มเซฟโอ้โหเซฟให้ทีมเราไม่แพ้ทีมเราไม่เสมอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันหลายนัดมากนะได้ถุงมือทองคำได้คลีนชีทในแต่ยอดเยี่ยมโมสรมาตั้งหลายฤดูกาลมีมาหลุดในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วงท้ายแค่นั้นเองที่มันหลุดก็เพราะว่าอันเนี้ยถ้าจะโทษต้นเหตุต้นปัญหานะอันนี้สรุปเลยคุณต้องไปโทษมูรินโญ่กับเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับ2คนตัวดีนะครับที่ไปเอาเล็กซีดมานะครับค่าเหนื่อย 500,000 นั่นแหละครับ มันเลยทำให้ DR เนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยกูเซฟแทบตายกูเซฟจนมือแตกนะครับกูเล่นดีหวนงานดีแต่ทำไมกูต้องได้ค่าเหนื่อยน้อยกว่าเล็กซีฟวะเล็กซีฟไม่ทำหาเลยได้แต่ดีเปียโนนะครับได้ 500,000 ทุกสัปดาห์เจ็บก็เจ็บบ่อยเล่นก็ไม่หมาไม่เห่านะครับมึงได้ 500,000 นั้นกูก็อยากได้มั่งนะครับเป็นปัญหาถ้าต้นเหตุมันก็ไปที่เล็กซีฟกับนั่นแหละครับที่เอสกับมูโยไปเอามานะครับถ้าจะโทษต้นเหตุก่อนส่วนเดอาร์เนี่ยเป็นปลายเหตุนะครับนะก็หน้ามือตามัวอารมณ์แบบกูฟอร์มดีนะครับกูช่วยทีมมาตลอดนะกูปิดทองพระมานานทำไมกูได้แค่ไหนแค่นี้นะครับนะก็เลยงองแงก็เลยส่งผลให้ฟอร์มมันหลุดแล้วก็ไม่มีสมาธินะเสียความมั่นใจในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับนะแต่ตอนนี้ตกลงกันได้แล้วที่ 350,000 นะครับเป็นตัวเลขที่ผมเชื่อว่ามันก็น่าจะยอมรับได้ทั้ง2ฝ่ายวินนะครับมันก็ไม่เยอะเกินไปแล้วมันก็ไม่น้อยเกินไปนะครับก็โอเคนะครับเพดานค่าเหนื่อยก็ไม่พังด้วยนะครับก็ให้เข้าไปครับ DR นะแล้วก็สัญญาก็4ปีบวก1ก็ถือว่าโอเคนะฮะถามผมถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับก็ต่อไปนะแค่นั้นเองนะครับเราก็ยังได้รักษาผู้สับตูที่ดีที่สุดไว้นะครับส่วนดีเนสันผมว่าในอนาคตเนี่ยได้โอกาสอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะโอเคครับเราคุยมาที่บอกควรแล้วนะครับก็จะไปครับนะฮะก็ฝากแชร์คนดีด้วยฮะรัวๆเลยรัวๆเลยนะจะได้ถึงแฟนผีนั่นอื่นเผื่อใครไม่ได้เข้ามาฟังที่เราคุยกันวันนี้จะได้เจอจากที่เราแชร์กด
ติดกระดิ่งไว้กด Subscribe ใน YouTube ไว้จามบีบีสัตว์แดงเซิร์ชใน YouTube ได้ไปกด Subscribe ไว้กดติดตามไว้โอเคผมอาจจะต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันหัวข้อพรุ่งนี้เป็นอะไรค่อยว่าอีกทีบ๊ายบายสวัสดีครับ